พอดแคสต์ข่าวเจาะรับมือซูเปอร์เอลนีโญกับอัธเศรษฐ์เพชรมีสีผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำที่ปรึกษานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครสวัสดีครับนี่คือพอดแคสต์ข่าวเจาะจากไทยพับลิก้ามองปรากฏการณ์การเตรียมรับมือซูเปอร์เอลนีโญเมื่อไม่นานมานี้ศูนย์พยากรณ์สภาพอากาศแห่งองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ออกรายงานเตือนภัยเอลนีโญซึ่งสอดคล้องกับการพยากรณ์ด้วยแบบจำลองสภาพภูมิอากาศของหลายสำนักอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกที่เตือนว่าโลกอาจจะเผชิญกับปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในปลายปีนี้ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นอากาศจะร้อนขึ้นคลื่นความร้อนจะรุนแรงขึ้นฤดูร้อนยาวนานขึ้นและพายุที่รุนแรงขึ้นประเทศไทยจะรับมืออย่างไรโดยเฉพาะกรุงเทพมหานครไทยพับลิก้าพูดคุยกับอัธเศรษฐ์เพชรมีสีผู้เชี่ยวชาญการจัดการน้ำที่ปรึกษานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่ากรุงเทพมหานครซึ่งบอกว่าประเทศไทยเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยกรุงเทพมหานครได้ติดตามการบริหารจัดการน้ำของกรมชลประทานมาโดยตลอดและพบว่าปริมาณน้ำ4เขื่อนใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางเพื่อใช้น้ำในพื้นที่เกษตรมีความน่าเป็นห่วงโดยพบว่าเขื่อนภูมิพลยังมีปริมาณน้ำใช้ได้ประมาณ 23% เปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 28% เขื่อนสิริกิติ์มีปริมาณน้ำ 12% เทียบกับปีที่แล้วมีปริมาณน้ำ 14% เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนขณะนี้เหลือประมาณ 13% ปีที่แล้ว 28%ด้วยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีปริมาณน้ำน้อยที่สุดคือ 11% เทียบกับปีที่แล้ว 21% ปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่เหลืออยู่หากไม่มีฝนลงมาเติมน้ำต้นทุนอาจจะส่งผลกระทบต่อการทำการเกษตรในพื้นที่ลุ่มภาคกลางตั้งแต่สระบุรีลงมาถึงกรุงเทพมหานครสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ประชาชนภาคอุตสาหกรรมต้องหันมาประหยัดน้ำเพื่อรับมือกับซูเปอร์เอลนีโญเขาเรียกว่าเราหมดลานินญาแต่ก็เข้าสู่ที่เป็นช่วงของเอลนีโญตอนนี้เรามันยังเป็นอยู่ในช่วงต้นของเอลนีโญอยู่ทีนี้ในช่วงต้นเนี่ยวันที่เราวิกฤตก็คือว่าเป็นห่วงดีกว่าเป็นห่วงก็คือการบริหารจัดการน้ำต้นทุนที่มีอยู่ของกรมชลประทานเนี่ยอันนี้เราก็เฝ้าติดตามอยู่เพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือว่าปริมาณน้ำฝนปีที่แล้วเนี่ยมันค่อนข้างเยอะคือ2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 64-65 เนี่ยปริมาณน้ำฝนค่อนข้างเยอะมันก็เลยทำให้ปีที่แล้วเนี่ยกรมชลประทานเนี่ยปล่อยน้ำใน4เขื่อนหลักในพื้นที่ภาคกลางในพื้นที่ภาคกลางก็คือภูมิพลสิริกิติ์แควน้อยบำรุงแดนแล้วก็ป่าสักชลสิทธิ์ลงมาเนี่ยค่อนข้างเยอะในปีที่แล้วเพราะว่าต้องปล่อยน้ำให้ลงมาเพื่อรับฝนในปีที่แล้วมันมีฝนน้ำก็สามารถเข้าไปเติมอ่างได้ซึ่งโดยปกติทั่วไปในฤดูการใช้น้ำหรือฤดูการเกษตรเนี่ยหรือการทำนาที่ใช้น้ำค่อนข้างเยอะเพราะนาหนึ่งไร่เนี่ยเราใช้น้ำประมาณตกประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อ 1,500 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรซึ่งกรมชลเนี่ยเขารู้ดีว่าน้ำที่จะทำให้ชาวนาใช้งานได้จบฤดูกาลในการเก็บเกี่ยวได้เนี่ยมันต้องใช้น้ำตกประมาณ 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรรวมกันทั้ง4อ่างทั้ง4อ่างใหญ่ที่สุดก็คือภูมิพลรองมาก็สิริกิติ์แล้วก็แควน้อยบำรุงแดนจนถึงป่าสักชลสิทธิ์ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยในตัวเขื่อนภูมิพลเองเนี่ยยังมีปริมาณน้ำประมาณ 30% ปริมาณน้ำใช้งานได้ณวันนี้เนี่ยภูมิพลเนี่ยอยู่ที่วันนี้เลยนะของวันนี้ที่เราสัมภาษณ์กันอยู่ที่ 23% เปรียบเทียบปีที่แล้วเนี่ยที่ 18% เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยคือเราต้องการพร่องน้ำเพื่อรอรับฝนใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนของสิริกิติ์วันนี้อยู่ที่ 12%ในปีที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ 14% แควน้อยบำรุงแดนปีที่แล้ว 28% ปีนี้เหลือแค่ 13%
ที่แย่ที่สุดก็คือป่าสักโทรศิษย์ป่าสักโทรศิษย์ปีที่แล้ว 21% ปีนี้เหลือ 11% แล้วก็บอกว่าป่าสักโทรศิษย์เนี่ยที่ภาคกลางตอนล่างก็คือหมายความว่าตั้งแต่สระบุรีลงมาจนถึงกรุงเทพมหานครที่เป็นปลายน้ำเนี่ยคุณไปนะต้องอาศัยเขื่อนป่าสักโทรศิษย์เป็นหลักตัวป่าสักโทรศิษย์เองเนี่ยผมคิดง่ายๆนะตอนนี้วันนี้มีน้ำใช้งานได้อยู่แค่107ล้านลูกบาศก์เมตรถ้าเราคิดเฉพาะส่วนที่เป็นของกทม.ที่มีพื้นที่ทางการเกษตรกทม.เนี่ยมีพื้นที่ทางการเกษตรก็คือทำนาเนี่ยคลองสามวามีอยู่ 20,000 ไร่หนองจอกมีประมาณเกือบ 60,000 ไร่มีนบุรีมี 4,000 ลาดกระบังมี 18,000รวมกันแล้วเนี่ยพื้นที่ทำนาในด้านตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะตกประมาณ 110,000 ไร่ 110,000 ไร่ 110,000 ไร่เนี่ยเราคูณด้วยไร่ต่อปริมาณการใช้น้ำที่ 1,200 จะเท่ากับ120ล้านแต่มีน้ำต้นทุนที่ป่าสัก107การ107กว่าจะมาถึงกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะต้องผ่านปทุมธานีที่มีพื้นที่นามากกว่าเราผ่านพื้นที่อื่นดังนั้นเพียงลำพังเฉพาะตัวเลขตรงนี้เองเนี่ยมันจะเห็นว่าปริมาณน้ำต้นทุนกับที่จะมาทำด้านการเกษตรมันไม่เพียงพอนี่แค่ยังแค่เริ่มต้นเองเนาะอันนี้แค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นเองแล้วก็เราจะเห็นเลยว่าอันนึงที่เราดูจากสถิติโดยรวมแล้วเนี่ยปริมาณฝนในภาคกลางจากการเก็บสถิติ30ปีของกรมชลประทานปีนี้ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานเกือบ 50% ต่ำกว่าในรอบกี่ปีที่30ปีเวลาเก็บคือจะเก็บ30ปีกรุงเทพมหานครมีปริมาณฝนในรอบ30ปีเนี่ยต่ำกว่าเป็นปกติอยู่ 38% งั้นเราจะเห็นว่าน้ำในปริมาณน้ำเนี่ยมันน้อยลงปริมาณฝนมันน้อยลงมันก็เลยทำให้น้ำท่าที่จะลงมาเติมไม่มีไม่มีแล้วก็วี่แววเราคิดว่าเมื่อมันมีเอลนิโญเนี่ยวี่แววการที่จะมีพายุเข้าไม่ว่าจะเป็นดีเพรสชันพายุโซนร้อนอะไรพวกเนี้ยเราแทบมองไม่เห็นแทบมองไม่เห็นที่จะมาเข้าตรงๆกับประเทศไทยในที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดประเทศไทยจะได้ผลกระทบในเรื่องของพายุต่างๆที่เข้ามาในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นโซนร้อนหรือดีเพรสชันอะไรก็ช่างเนี่ยอย่างน้อยต้อง2ลูกถึง3ลูกเพื่อจะมีปริมาณน้ำฝนมาเติมในอ่างเก็บน้ำได้นะฮะเนี้ยปีนี้เราจะไหนไอ้ตรงนี้ก็เนี่ยคือในตอนเนี้ยมันก็อยู่ในช่วงที่สิงหากันยาเนี่ยมันอยู่ในช่วงกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยช่วงเติมน้ำช่วงต้องเติมน้ำแหละเราแล้งในหน้าฝนมันผิดปกติใช่ไหมเราแล้งในหน้าฝนเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเราไม่ได้แล้งในหน้าแล้งแต่เราแล้งในหน้าฝนอันนี้แล้งในหน้าฝนมันเป็นอะไรที่เหนื่อยนะคือเพราะว่ามันจะไม่มีน้ำสำหรับชาวนาจริงๆโดยหลักการแล้วเนี่ยเราคิดอย่างนี้ว่าปริมาณการใช้น้ำเนี่ยทั้งหมดถ้าคิดแยกเป็นเปอร์เซ็นต์อุปโภคบริโภคเนี่ยใช้ไม่เยอะใช้ได้ประมาณไม่เกิน5% นะครับแล้วก็อุตสาหกรรม5% ของปริมาณน้ำทั้งหมดทั้งหมดที่เรามีอุตสาหกรรมเนี่ยใช้ไม่เกิน 15% ในอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเนี่ยใช้ประมาณ 40% ที่เหลือมันเป็นการรักษาระบบนิเวศทำไมต้องรักษาระบบนิเวศเพราะ1ถ้าน้ำไม่มีน้ำต้นทุนเนี่ยมันไม่มีน้ำที่จะไปคอยเจือจางน้ำเค็มที่เกิดจากน้ำทะเลหนุนเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพไปว่าเมื่อเรามอนิเตอร์ไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าน้ำณวันนี้น้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาถึงบางไทรลงมาปริมาณน้ำน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบปีต่อปีในเวลาเดียวกันในเดือนเดียวกันในช่วงพิเรียดเนี้ยขึ้นเดือนหลังของกรกฎาคมหรือต้นสิงหาเนี่ยน้ำจะต้องผ่านเขื่อนในปีที่แล้วเนี่ยเราผ่านลงมาบางไทรเข้ากรุงเทพเนี่ยตกประมาณเกือบ 2,000 ละลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ตอนนี้มันตกประมาณแค่300กว่าเห็นเลยว่าตอนนี้มันเริ่ม
เริ่มมันจะเริ่มผิดปกติผิดปกติแล้วว่าน้ำท่าที่ลงมาเนี่ยมันไม่มีมันไม่มีพอมันเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากเดือนหลังจากเดือนสิงหากันยาพอกันยาตุลาเข้าปลายปีมันเริ่มแล้งไงเพราะฝนไม่มีนะเพราะนั่นเราอยู่ในช่วงฝนไม่มีฝนแต่พอหลังจากเนี้ยอีก 2-3 เดือนเข้าพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาพันธ์อันเนี้ยเป็นช่วงของน้ำทะเลหนุนสูงที่สุดเป็นช่วงของการที่น้ำทะเลหนุนสูงที่สุดพอน้ำทะเลหนุนสูงพอปุ๊บน้ำข้างบนไม่มีเพราะมันขาดช่วงไม่มีอะไรมาเติมมันก็ทำให้น้ำทะเลเนี่ยหนุนสูงขึ้นไปลึกเข้าไปในพื้นที่มากขึ้นอันที่นั่นก็คือการเกษตรจะทำไม่ได้เพราะว่าค่าการจริงๆแล้วเนี่ยการคอนโทรลค่าความเค็มเนี่ยเราคอนโทรลอยู่ที่ 1.2 กรัมต่อลิตรเพราะฉะนั้นพอมันไม่ได้ใช่ไหมจริงๆเกณฑ์เรากับเกณฑ์กรมชลต่างกันเพราะว่าเราใช้เกณฑ์เมืองเนี่ยมันไม่ต้องมีค่าการเกษตรแต่กรมชลเนี่ยบอกว่าเฮ้ยถ้า 0.5 หรือ1ปริมาณความเข้มข้นของความเค็มเนี่ย 0.5 หรือ1เราต้องหยุดละเราไม่จ่ายน้ำเข้านะครับอันนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นนะเริ่มต้นของฤดูกาลเอลนีโญแล้วถ้าเราพูดถึงปีต่อไปอันนั้นเป็นจะแย่ยิ่งกว่านั้นเพราะปีที่ผ่านมาเรายังมีน้ำต้นทุนก็ปีก่อนปี65น้ำมันเยอะพอปี66น้ำไม่มีน้ำต้นทุนไม่มีไปปีหน้า67ทำอะไรอ่ะอันนี้มันต้องคิดหาละบอกว่ามีหลายคนในหน่วยงานภาครัฐที่เริ่มออกมาพูดแล้วว่าไอ้67จะทำอะไรจะทำยังไงมันจะเป็นโจทย์ใหญ่เลยมันจะเป็นโจทย์ใหญ่มากเลยว่าเรื่องของผลการผลิตทางด้านเกษตรกรรมเนี่ยโอ้มันจะลดน้อยถอยลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือข้าวของก็จะแพงถูกไหมที่อาจจะไปซื้อมะนาวลูก20บาทก็ได้ซื้อผักชีกำโอ้โลตั้งหลายร้อยอะไรเนี่ยที่เราเคยเห็นมาต่ออีกอย่างนึงก็คือในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นรายได้หลัก GDP หลักของประเทศเนี่ยที่ในแถบ Eastern Seaboard หรือในโครงการ EEC เนี่ยเรื่องน้ำต้นทุนไม่มีเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาแล้วน้ำคุณภาพน้ำไม่ได้มันก็จะเป็นปัญหาท่องเที่ยวก็จะเป็นปัญหาในเมืองหลักๆท่องเที่ยวคือเรียกว่ามันจะผลกระทบทุกภาคส่วนนะท่องเที่ยวอาจจะมีผลกระทบน้อยหน่อยแต่ที่แน่ๆภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมเนี่ยจะมีปัญหาจะเห็นได้ชัดว่ามันจะมีปัญหาเพราะว่าภาคอุตสาหกรรมก็ต้องใช้น้ำภาคการเกษตรเป็นตัวใช้น้ำหลักอยู่แล้วระบบนิเวศต่างๆก็จะเป็นปัญหาเพราะไม่มีน้ำพอไม่มีน้ำเข้าไปมันก็จะทำให้หนึ่งก็คือไม่มีน้ำไปเจือจางโหลนิเวศก็จะเสียหายหมดโอ้ถนนหนทางที่ไม่มีน้ำคอยพยุงถนนข้างทางอะไรพวกนี้ก็จะมีความเสียหายหมดตรงนี้ก็เหลือแค่ใช่ฮะถนนข้างคลองอะไรพวกนี้พอมันไม่มีน้ำใช่ไหมพอมันแห้งทุกอย่างก็จะซุดเราก็จะเห็นปรากฏการณ์ถนนตามชนบทถนนในเมืองที่อยู่ข้างคลองหรืออะไรก็ช่างเนี่ยจะเกิดความเสียหายจะเกิดการยุบตัวลงผลกระทบมันก็จะเป็นวงกว้างว่าอันนี้ทุกคนรู้โจทย์อยู่แล้วว่าถ้าเกิดไม่มีน้ำอะไรจะเกิดขึ้นเราก็มาดูว่าจะทำยังไงจะแก้ยังไงเราต้องถามว่าแนวทางก็คือว่าไอ้ตอนนี้จริงๆแล้วเราถามบอกว่าเราไม่มีแนวทางในการแก้เลยไม่เราไม่มีแนวทางในการแก้เลยเอาจริงๆนะหมายถึงตัวหน่วยงานภาครัฐเนี่ยตอนนี้คือไอ้โครงการหลายแหล่เนี่ยในอดีตในโครงการหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นของมันก็แยกกันกระทรวงทรัพยากรก็ไปขุดบ่อขุดแหล่งไปหมดเลยงบประมาณไปขุดบ่อก็ต้องนี่แหละวิธีเดิมๆไปขุดบ่อที่มีอยู่แล้วต้องไปดูว่าไอ้บ่อที่ไปขุดทำเป็นโพรงหนองนาเยอะๆแยะทั้งหมดเนี่ยมันกักเก็บได้ไหมขุดจริงหรือเปล่าใช่ไหมเราก็ต้องไปดูว่าอันเนี้ยมันทำจริงหรือเปล่ามีจริงโครงการพวกนี้เพราะที่ผ่านมาเราเองเนี่ยเรามีเสียหายกับโครงการที่มีโครงการแต่ไม่ได้ทำจริงเพราะการผ่านงบประมาณไปทำงานพวกนี้มันง่ายมันไม่มีเทคโนโลยีอะไรก็แค่ไปขุดมีแล้วก็ใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้มีใช้ได้จริงหรือเปล่ายังไม่รู้สองมีแล้วกักเก็บไว้ในพื้นที่ที่นอกเหนือกับพื้นที่ชนรับประทานคือประเด็นมันอยู่สองอย่าง
ในพื้นที่ชนประทานเนี่ยจะมีปัญหาน้อยหน่อยเพราะมันเป็นพื้นที่ทางต่างน้ำอยู่ในพื้นที่ชนประทานแต่พื้นที่นอกชนประทานเนี่ยจะมีปัญหาเยอะเพราะมันไม่มีน้ำไปเติมคุณต้องมีบ่อหรือมีอะไรพวกนี้หรือมีอ่างที่คอยกักเก็บไว้วันนี้เราลองดูแล้วเห็นว่าขนาดเขื่อนขนาดใหญ่หรืออ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นป่าตักชลสิทธิ์ที่มีความจุพันล้านประมาณ997 997เนี่ยประมาณพันล้านละกันรูปแบบนี้วันนี้เหลือแค่ร้อยล้านก็ที่เรียกว่าโอ้ปัญหาไป 90% แล้วเราก็จะเห็นเลยว่าเกินป่าตักตอนนี้แห้งสนิทแห้งเห็นน้ำลึกสองข้างของเกินเราตักเนี่ยมันแห้งสนิทนั่นแหละคือน้ำป่าตักชลสิทธิ์เนี่ยถ้าพูดถึงผลกระทบกรุงเทพจะมีผลกระทบจากการที่ป่าตักชลสิทธิ์ไม่มีน้ำรุนแรงมากถึงคือผมพูดเลยว่ารุนแรงมากถึงรุนแรงมากที่สุดถึงมากที่สุดจริงๆก็ในเหตุการณ์เนี่ยเราเคยเกิดไอ้วอเตอร์ไครซิสเนี่ยในเรื่องของการไม่มีน้ำรุนแรงก็เมื่อปี2548เกือบทำให้มาตรพุทธในชัตดาวน์ทั้งหมดเลยเพราะไม่มีน้ำในอดีตปี62เราก็เกิดแล้งเหมือนกันแต่ก็ยังไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็ยังผ่านเพราะมันมีน้ำต้นทุนที่มันยังมีอยู่รอบเนี้ยผมเข้าใจว่ารอบนี้ของเอลนีโญรอบนี้จะส่งผลกระทบเมื่อเราเปรียบเทียบกับประเทศที่ได้ประสบปัญหาเรื่องของเอลนีโญใช่มั้ยในปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียหรือเป็นอะไรก็ตามอันนั้นเจอมาก่อนเราคือมันเป็นเรื่องของ climate change นะทั้งนี้ทั้งนั้นมีเรื่องของ climate change เมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เลยทำให้ผลกระทบที่เราเคยมีความรู้สึกว่าเอลนีโญคืออะไรแล้งคืออะไรแล้งมันควรจะเกิดในหน้าแล้งแต่เนี้ยแล้งมาเกิดในหน้าฝนอันนี้สำคัญไงว่าแล้งถ้าเกิดในหน้าฝนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ว่าน่ากลัวนะแล้วเราจะอยู่ยังไงมันไม่มีน้ำอันนี้ก็ต้องเป็นโจทย์ใช่ไหมให้รัฐบาลที่จะเข้ามาผมไม่ได้พูดถึงในกรุงเทพที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ผมพูดในภาพรวมว่ารัฐบาลที่จะเข้ามาในบริหารประเทศเนี่ยเมื่อต้องมาสู้กับเอลนีโญจะมีวิธีรับมืออย่างไรจริงๆในโครงการมันมีหลายโครงการมากเลยที่เราเคยได้ยินว่าผันน้ำจากเคลื่อนบ้านแต่โครงการพวกนั้นเป็นโครงการระยะยาวไม่ใช่ไม่ได้ทำนะยังทำมันอยู่นะครับเรื่องของการผันน้ำจากระวิ่งเข้ามาแล้วก็โครงการไม่ว่าจะเป็นของมูลทีที่จะเอาน้ำโขงเข้ามาแต่เราอย่าลืมต้องคำนึงว่าไอ้น้ำพวกนั้นเนี่ยในภูมิมันใช้ร่วมกันมันเป็น international river มันเป็นแม่น้ำที่ใช้ร่วมกันอยู่ๆเราจะไปดึงเข้ามาเพื่อตัวเราเองและไอ้ที่มันผ่านลงมาใช่ไหมทั้งลาวทั้งเขมรทั้งอะไรพวกนี้เห็นสารวินก็เหมือนสารวินเราก็ต้องไปทำรีสอร์ทถ้าน้ำมันจะไหลเทลงมาเราต้องทำรีสอร์ทรับแล้วเอาเข้ามาอยู่ที่เราผ่านยวมและยกระดับขึ้นไปเพื่อมาเติมภูมิพลฉะนั้นในกระบวนการตรงนี้ค่อนข้างจะมีความยุ่งยากน้ำภูมิพลเนี่ยมันเป็นระบบสื่อกับเครื่องให้ผลิตไฟฟ้าด้วยเพราะฉะนั้นเดสก์ท็อปของภูมิพลจะค่อนข้างมีระดับค่อนข้างค้างอ่างก็ค่อนข้างเยอะใช้หมดไม่ได้ใช้หมดไม่มีเลยคือผลิตไฟฟ้าเขามันใช้ระบบการสื่อกับแต่วันนี้มันก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงรัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องฝากแล้วต้องเร่งรัดโครงการพวกนี้ให้มันเดินหน้าได้เร็วขึ้นเพื่อที่จะเอาน้ำมาไปให้มากขึ้นแต่ครั้งนี้ดังนั้นเนี่ยก็ในอดีตที่ผมเคยศึกษาว่าเต็มที่ในการที่จะมาเติมได้อย่างมากเนี่ยก็ประมาณ2,500ล้านลูกบาศก์เมตรเข้ามาเติมในภูมิภาคประมาณนั้นนะครับก็ถ้าพูดถึงกับความจุณปัจจุบันภูมิพลมีความจุประมาณ13,400ประมาณนี้วันนี้ภูมิพลเหลือ3,000ซึ่งต้นฤดูกาลไม่มีอะไรมาเติมมันก็จะลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆหลังจากนี้อีก2อาทิตย์เนี่ยภูมิพลอาจจะเหลือ2,000อาจจะปล่อยน้ำไม่ได้เพื่อเทียบผลิตไฟฟ้าอย่างเดียวมีความเป็นไปได้แต่คงไม่ใน2,000เนี่ยเพราะว่า 2,000 เนี่ยคือน้ำใช้การได้แต่น้ำที่กันเพื่อเป็นเดสก์ท็อปมันกันไว้อยู่แล้วนะคนละส่วนกันแต่อ่างเก็บน้ำไหนหรือเขื่อนไหนที่ไม่มีเรื่องของการเป็นไฟฟ้าเนี่ย
เรสซอฟก็จะน้อยลงเพื่อการเกษตรอย่างเดียวล้วนๆก็อาจสามารถที่ปล่อยได้หมดแค่อาจจะเหลือค้างนิดหน่อยเพื่อรักษาสมดุลของตัวนั้นไว้แค่นั้นเองนอกจากขันน้ำมาทำยังอื่นได้อีกไหมฮะนอกจากขันน้ำมาทำยังอื่นได้ไหมการแก้ปัญหาจริงๆจริงๆแล้วอ่ะมันถ้าเรามองกันจริงอย่างที่กระทรวงเกษตรเนี่ยได้พูดมาในหลายครั้งแล้วว่าเราต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะการทำนาเนี่ยมันคือเป็นอะไรที่มันใช้น้ำเยอะมันต้องมีการพัฒนาเพื่อทำการเกษตรใช้น้ำน้อยอาจจะต้องทำการเกษตรทำนาในรูปแบบก็เรียกว่าหลอกทำนาในหน้าแล้งใช้น้ำน้อยหรืออะไรก็ช่างไอ้จริงผมไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านนี้แต่ผมรู้ว่าคือเรารู้ต้องรู้ก่อนว่าไอ้ปัญหาของเราเนี่ยที่ใช้น้ำเยอะๆเนี่ยมันเกิดจากตรงไหนและไปแก้ตรงนั้นใช่ไหมแล้วไปแก้ตรงไหนอย่างผมยกตัวอย่างในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยในเขตหนองจอกเนี่ยที่เราทำนาประมาณ60,000 ไร่แล้วก็รู้ว่ามันใช้น้ำเยอะมันใช้น้ำเยอะมากดังนั้นในพื้นที่เกษตรตรงหนองจอกเองตอนนี้ก็เริ่มมีการปรับเปลี่ยนแล้วแทนที่จะไปทำนาบ้านก็ปรับมาทำแตงโมทำไร่แตงโมทำไร่แตงกระรูปทำอะไรที่ว่ามันต้องเกิดการส่งเสริมให้ปรับเปลี่ยนมันต้องปรับตัวว่ามันไม่ปรับตัวนะมันก็เป็นอย่างนี้คือเราจะเจอวงรอบอย่างนี้วงรอบที่มันเหมือนเราเจอ PM 2.5 ทั้งที่ในอดีตเราไม่มี PM 2.5 มันเป็นวงรอบแล้วเราไม่แก้เราก็รู้อยู่แล้วปัญหาเนี่ยมันรู้ล่วงหน้าไม่ใช่ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาที่เรารู้ล่วงหน้าสองวันก่อนมีนักวิชาการท่านหนึ่งดร.เสรีบอกอายุตาลิมเข้าให้รีบขุดบ่อเห็นด้วยนะถ้ามันเข้าเราก็ต้องรีบขุดบ่อเพื่อกักเก็บไว้แต่สุดท้ายคือมันไม่ได้เข้าเราอ่ะใช่ไหมมันไม่ได้เข้าเราพยากรณ์อากาศบอกเมื่อวานกรุงเทพจะ 60% ถึง 70% บนพื้นที่วันนี้ก็เหมือนกัน 60-70% เมื่อวานไม่ตกก็หยดนะนั้นการคาดการณ์มันบอกว่าการคาดการณ์กรุงเทพเองคือที่ผ่านมาเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ย 60-70% เนี่ยมาทั้งอาทิตย์แทบไม่มีฝนเลยแทบไม่มีฝนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคาดการณ์ผิดหรอมันไม่ใช่มันค่อนข้างที่จะคาดการณ์ยากเนี่ยเวลาพายุมันขึ้นเนี่ยมันเหมือนการเดาว่าจะขึ้นไปในทิศทางไหนแล้วก็ทิศทางของลมทิศทางของลมมันจะม้วนไปตามทิศทางของพายุนั้นมันอยู่ที่ว่าเฮ้ยถ้ามันเบี่ยงไปนิดนึงทิศทางของลมตัวของเราเนี่ยตอนนี้ตาลิมมันอยู่ข้างบนขึ้นจีนไปเหนือขึ้นไปทางนั้นของเราเนี่ยมันก็จะดูดความชื้นจากอันดามันที่อยู่ด้านล่างแล้วก็เข้าในทิศทางของการหมุนของพายุก็คือมันก็จะวิ่งผ่านตัวกรุงเทพไปนี่แหละวิ่งผ่านมันคือเราไปเจอปลายฟ้าแล้วก็จะมีท้องฟ้าขึ้นทั้งวันแต่ฝนไม่ตกลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้เราไม่โดนล่องมรสุมเราไม่โดนอะไรเลยดังนั้นเท่ากับตาลิมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยมาเติมน้ำในพื้นที่เลยลูกที่หนึ่งผ่านไปแล้วเราก็ต้องภาวนาว่าขอให้เรามีแค่สองลูกมาเติมแต่ก็ไม่มีเลยอ่ะเนี่ยถ้าไม่มีเลยถ้าไม่มีเลยอ่ะจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนี่ต้องคิดนะผมเองยังคิดไม่ออกนะพี่แดงพูดอย่างนี้ผมคิดไม่ออกเลยไม่มีน้ำมาเติมเนี่ยผมใครก็เสพไม่ได้นะผมว่าอันที่หนึ่งเนี่ยก็คือกรมฝนหลวงกับองค์กรเนี้ยที่ได้กล่าวว่าคือเตรียมการเรื่องการทำฝนหลวงเพื่อการเกษตรนะแต่มันทำฝนหลวงเพื่อเอาน้ำไปอยู่ในอ่างเนี่ยฝนหลวงแต่ละครั้งมันทำไม่ได้เยอะหรอกเรื่องงานฝนที่ได้มาก็แค่เหมือนเราลดน้ำต้นไม้เอาพื้นที่การเกษตรเรามันเยอะนะครับเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งแต่ก็ที่รู้มาก็คือตอนนี้เตรียมกันอลหม่าเลยก็รู้อยู่แล้วว่าฝนเนี่ยมันจะทิ้งช่วงฝนเลยน้อยลงปริมาณน้ำก็จะไม่มี
ที่เตรียมการนี่คือทำอะไรนอกพี่แดงบอกว่าเมื่อกี้ไม่มีแผนทุกคนก็ไม่มีแผนอยู่ในหัวแล้วเตรียมยังไงคะคือปันก็ถามบอกว่าในภาพรวมเนาะของทุกหน่วยงานเนี่ยทุกหน่วยงานเขาก็เตรียมเขารู้อยู่แล้วแต่ว่าปัญหาคือว่าการที่เราจะไปเสกผลได้เนี่ยมันนี่ทำไม่ได้ทำไม่ได้สองก็คือคนที่รับผิดชอบที่จะทำให้เกิดผลก็คือกรมฝนหลวงแต่เรามองว่าไอ้กรมฝนหลวงเนี่ยมันได้ปริมาณฝนเนี่ยมันไม่ได้เพียงพอขนาดนั้นหรอกได้จนเฉพาะพื้นที่แต่เขาก็เตรียมการแล้วต้องใช้เตรียมการแบบแต่ที่ไม่เคยมีมาก่อนเราก็เตรียมการครั้งใหญ่ที่จะต้องทำฝนก็รู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นนักจากนี้ 3. แล้วเรากลับมาพูดถึงเมืองในส่วนของกรุงเทพเองเราต้องเตรียมการแล้วว่าเอาน้ำรียูสนะครับถึงเวลาถึงเวลาที่เราจะต้องเอาน้ำกรุงเทพมหานครก็มีโรงบัดน้ำเสียขนาดใหญ่อยู่เยอะมากเรามีน้ำที่ผ่านการบำบัดต่อวันเป็นล้านทีเป็นล้านลูกบาศก์เมตรงั้นไอ้น้ำที่เป็นล้านลูกบาศก์เมตรทุกวันนี้เนี่ยเท่ากับเราเอาไปทิ้งหมดเลยทิ้งลงคลองทิ้งนู่นทิ้งนี่ใช้รดน้ำต้นไม้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ใช้ในกิจกรรมของกทม. อยู่แค่ 9% อยู่แค่ 9% ซึ่ง 9% เนี่ยโอ้โหกับน้ำที่เราเหลือทิ้งเป็นหลักล้านอ่ะไอ้น้ำหลักล้านอ่ะเจ๋งระวังหลังมาฟังตรงนี้นะครับอันนี้คือโรงบัดน้ำเสียทั้งหมดกี่โรงนะพี่แดงตามนี้เลยเออตามเดี๋ยวขอส่งให้หน่อยนะตามนี้เลยใช่ไหมอันนี้น้ำที่ผ่านการลำบากรู้ว่าบอกตัวเลขมาหน่อยช่องนนทรีช่องนนทรีเนี่ย 258,000 ลูกบาทเมตรต่อวันนะเอาไปใช้กินแค่29,209ใช่ไหมอันนี้ลงสีพยา18,000ใช้จริงแค่4,000ใช่ไหมสามดินแดง38,000เหลือที่มาบัตรแล้วไปใช้จริงแค่28,000ใช่ไหมเนี่ยลงที่เราใช้อยู่ทุกวันเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยในปริมาณน้ำที่บำบัดได้ใช่ไหมปริมาณน้ำเนี่ยที่เราบำบัดได้ล้านเอาที่ผมเคยอ่ะ1,500,000ลูกบาทเมตรลูกบาทเมตรต่อวันต่อวันอือใช่ไหมแต่เอาไปใช้เนี่ยแค่ 9% แค่ 9% แล้วขบวนการใช้นี่ไอ้ที่ 9% เนี่ยไปใช้ทำอะไรครับพี่เด็กรดน้ำต้นไม้ของกทม.ของกทม.แล้วถ้าเกิดเอาไปใช้จริงทั้งร้านนี่ต้องทำยังไงครับนี่มันก็ต้องมีการทำคือจริงๆเราต้องบอกนี่ว่าไอ้น้ำที่ผ่านโรงบัดน้ำเสียกทม.เนี่ยเป็นน้ำคุณภาพดีนะดีนะแต่เพียงแต่ว่าคนบอกว่าไอ้นี่มันเป็นน้ำเสียพอรีไซเคิลมาแล้วไม่กล้าใช้จริงจริงจริงเราก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณต้องเอาน้ำนี่ไปอุปโภคแต่เอาไปทำอย่างอื่นได้อุปโภคเนี่ยมันแค่เพียงแค่ 20% แต่น้ำที่มันทิ้งออกไปเนี่ยคือน้ำชะล้างใช่ไหมใช้ในห้องน้ำใช้ล้างรถต้นไม้พวกนี้ทุกวันนี้บ้านที่ลาดมันใช้น้ำปลาก็เป็นไม้ถูกต้องถูกป่ะถูกต้องเออมันเสียน้ำล้างผักบ้างอะไรเงี้ยแต่ไม่ถึงขนาดนั้นมีไม่เยอะมันเสียโดยเปล่าประโยชน์เราไปใช้อาบน้ำใช้นู่นชักล้างใช้ชักโครกใช้นู่นใช้เนี่ยมันเปล่าประโยชน์ไงถูกไหมทำไมเราต้องไปใช้น้ำพวกนั้นมันอันเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้มันจะต้องเอากลับมาคิดแล้วว่ารอบนี้มันอาจจะไม่ทันเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแต่เอลนีโญมันต้องเริ่มต้นณวันนี้และในวันข้างหน้าหมายความว่าเมื่อเกิดไฟสีนี้ขึ้นเมื่อเกิดเอลนีโญขึ้นอีกณวันนั้นเราพร้อมที่จะใช้นี่นะเพราะในว่าณวันนี้เราจะได้เห็นว่าน้ำต้นทุนเราไม่มีใช่ไหมแต่เราใช้น้ำที่รีไซเคิลแล้วเนี่ยมาเป็นน้ำต้นทุนในการใช้น้ำประปาก็ไปใช้แค่บริโภคแต่ส่วนตรงนี้เราต้องเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในรอบหน้าที่จะเกิดองค์นิยมให้ได้จะเอามาใช้ยังไงคะคือมันก็ต้องมีโครงการอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเช่นการปรับเปลี่ยนอย่างเช่นหนึ่งสมมติยกตัวอย่างง่ายๆนะโครงการขอความร่วมมือกับหมู่บ้านจัดสรรก่อนสมมตินะทำสองเส้นท่อ
ในหมู่บ้านนั้นถือว่าคุณมาสร้างหมู่บ้านอันนี้คือไอเดียคร่าวๆก่อนนะในนี้ทำหมู่บ้านใช่ไหมผ่าน EIA อยู่ในกระบวนการ EIA ถ้าคุณใช้น้ำรีไซเคิลคุณก็ทำบ้านสองเส้นท่อเส้นท่อหนึ่งคุณก็ใช้ชะล้างมันมีปิดได้เข้าสองเส้นท่อประปาก็ถูกประปาไปส่วนในนี้ก็เข้าไปในห้องน้ำห้องน้ำรถน้ำต้นไม้คุณก็เป็นเส้นท่อนี้ไปเวลาเข้าใจแล้วแค่นั้นเองไอ้บ้านเก่าทำลำบากเนาะแต่เอาบ้านใหม่บ้านใหม่ไอ้บ้านเก่าก็ไม่ได้ลำบากหรอกการทำสองเส้นท่อก็ไม่ได้ลำบากอะไรหรอกแต่ถ้าเราจะเริ่มต้นให้เห็นภาพเป็นแซนด์บ็อกซ์ก็เริ่มจากหมู่บ้านใหม่ๆก่อนถูกไหมมันจะเป็นแซนด์บ็อกซ์เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีคอนโดมิเนียมนี้ที่เกิดขึ้นเยอะแยะเนี่ยถูกป่ะก็แยกไปเลยห้องเมนเส้นหนึ่งก็หลับสุขภัณฑ์ห้องน้ำตรงกันหมดเลยคอนโดมิเนียมถูกป่ะอีกเส้นหนึ่งก็ขึ้นไปเลยก็เป็นน้ำประปาจ่ายเฉพาะส่วนไปแล้วปัญหาคือการเดินท่ออันใหม่ที่จะไปเซอร์วิสพวกนี้มันต้องเดินท่อใหม่อะคะพี่เต้หรือว่ายังไงคะมันต้องแยกท่อแยกท่อต้องทำการแยกก็ต้องลงทุนอีกส่วนหนึ่งของกทม.มันก็ต้องลงทุนแต่ว่าคือถ้าเราเริ่มต้นจากโครงการใหม่เนี่ยใช่ไหมคือจริงแล้วโครงการเนี่ยผมว่านะมันเขาทำเรื่องโปรโมทคนอาจจะให้ความสนใจเยอะนะค่าน้ำบ้านที่ก็จะถูกลงเพราะที่ไม่ได้ใช้น้ำประปาหรือรดน้ำต้นไม้ไม่ได้ใช้น้ำประปาไปล้างรถที่ไม่ได้ถูกลงแต่ที่ใช้น้ำรีไซเคิลที่มันมีอัตราต่อยูนิตที่ถูกกว่าน้ำประปาแล้วมันก็เป็นเรื่องเราก็เริ่มนั่นแหละเริ่มเข้าสู่เรียกว่ามันจะต้องเป็นองค์คาพยพรวมที่เราจะมองให้เห็นว่ามันจะเดินเข้าไปสู่ net zero ได้ยังไงประปาก็เป็นส่วนหนึ่งไฟฟ้าก็เป็นส่วนหนึ่งเห็นไหมในการคือมันเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเราก็ต้องเริ่มแบบนี้แหละมันควรจะทำตั้งนานแล้วมันควรจะทำตั้งนานแล้วถูกป่ะมันควรจะทำตั้งนานแล้วสมมติเนี่ยมันคิดแบบเร็วๆง่ายๆนี่เป็นเรื่องโจ๊กๆที่แบบเร็วๆง่ายๆไอ้โรงของผมอะปล่อยคาร์บอนออกมาในโรงบำบัดผมก็ต้องเอาคาร์บอนคืนต้องเอาคาร์บอนเครดิตหรือว่าเพื่อไปหักล้างกับสิ่งที่เราปล่อยออกไปเนี่ยไอ้เราคิดง่ายๆน้ำก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ทุกอย่างมันสามารถที่จะมาให้นั่นได้แล้วต้องสร้างโรงโรงบัตรโรงบัตรเนี่ยเรามีอยู่แล้วเนี่ยคือทั้งหมดนี่คือโรงบัตรแล้วตอนนี้เรากำลังสร้างโรงบัตรขนาดใหญ่อีก2โรงก็คือที่ธนบุรีแล้วก็ที่คลองเตยอันเป็นโรงบัตรทั้งเสียขนาดใหญ่แล้วเราต้องการทำให้ระบบโรงบัตรทั้งเสียเนี่ยครอบคลุมทุกพื้นที่ในกทม.ตอนนี้เราอาจจะยังไม่ครอบคลุมทั้งหมดถ้าครอบคลุมไม่ต้องสร้างอีกเท่าไหร่ครับพี่แดงก็ยังต้องสร้างอีกเยอะอ่ะทำไมเขาต้องสร้างอีกเยอะแต่ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปให้มันจบไปทีละโซนทีละเกตทีละโซนบางครั้งแล้วเนี่ยเราบอกว่าพื้นที่ชั้นในอ่ะมันจะต้องใช้งานได้เรียบร้อยที่สุดพื้นที่ชั้นนอกเราอาจจะทำไปทำที่หลังได้ทำไมในพื้นที่ที่เป็นเหมือนน้องจอกลาดกระบังเนี่ยอาจจะไปทำที่หลังได้เพราะมันเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรส่วนใหญ่อาจจะไม่มีความจำเป็นอาจจะระดับแค่นาโนทิปเมนต์แค่นั้นเองเราก็แบ่งต่อย่อยแต่ว่าอันนี้ต้องเป็นโรงบัตรรวมอันนี้ต้องเป็นโรงบัตรย่อยแล้วก็ต้องแบ่งแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราอยากให้มองว่าการเอากลับมาใช้ใหม่จากอาเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่จะเป็นเรื่องของการตอบโจทย์เพราะเราจะเห็นว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่วิกฤตการขาดน้ำแล้วมันจะทันรอบนี้ไหมไม่ทันคือรอบนี้มันไม่ทันหรอกคือรอบนี้คือเรียนไม่ได้วางอะไรเพียงแต่ว่ามันเป็นแนวความคิดว่าเป็นแผนระยะยาวระยะยาวว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยเรารู้แล้วเรามีอะไรอยู่ในมือเราจะทำอย่างไรนี่ออกไหมจะทำอย่างไรแต่ใช่ว่ามันไม่ทันทีเดียวไม่ใช่ว่ามันจะไม่ได้ทีเดียวแต่ส่วนหนึ่งที่เป็นอยู่เมื่อมันแล้งจัดๆเราก็ต้องเอาน้ำมันไปรักษาระบบนิเวศในคลองเพื่อไม่ให้น้ำดำเพื่อไม่ให้เกิดส่งกลิ่นเหม็นที่เราไม่ออกป่ะ
ประมาณนี้ขนเอาอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแล้วก็เราก็ต้องทำระบบสั้นๆที่อยู่ใกล้โรงพยาบาลเราอยู่ใกล้คลองเราก็ต่อท่อลงคลองแบบนี้ไปอันนี้ก็เป็นแนวทางคิดที่เราทำได้ในตอนนี้ปัจจุบันเราก็ทำอยู่นะเช่นเราก็ต่อท่อเข้าสวนโดยตรงเราดึงท่อจากโรงพยาบาลน้ำเสียช่องนนทรีย์ไปที่สวนลุมโดยตรงเพื่อให้มีน้ำสำหรับใช้ในสวนลุมแบบนี้เป็นต้นเนี่ยเราก็ทำอยู่อันนี้พี่แดงมีข้อมูลไหมคะว่าต่อข้อไปที่ไหนบ้างที่มันเป็นใหญ่ๆสำคัญอะไรเงี้ยก็มันก็มีจุดตอนนี้คือเราต่อไปแค่ที่จริงๆแล้วมันเป็นนำร่องเดิมที่เราไปต่อไปที่จะโรงพยาบาลน้ำเสียช่องนนทรีย์ไปที่ส่วนลุ่มนอกนั้นเนี่ยเรายังไม่ได้ออกไปไหนเลยในทุกโรงค่ะในทุกโรงและจากส่วนลุ่มเนี่ยมันก็บางทีมันอยู่ใกล้กับซอยสารสินแล้วก็ดึงท่อนั้นน่ะมาทิ้งในคูน้ำต้นสนเพื่อไล่ในอดีตเนี่ยคูน้ำต้นสนเนี่ยโอ้โหน้ำดำสีไม่สวยเลยเพราะมันเป็นกลางใจเมืองด้วยแล้วก็เลยเอาน้ำดีเนี่ยตรงนั้นเนี่ยแต่ต้องลงสีต่อเติมจากสวนลุมเอามาทิ้งเพื่อจะไล่น้ำเสียออกไปอันนี้โครงการนี้มันทำมานานแล้วมันเสร็จแล้วอันนี้มันต้องต่อหรือว่าต่อขยายในโรงอื่นๆให้มันได้เกิดประโยชน์มากขึ้นแล้วงั้นที่เหลือก็คือรถน้ำรถตนน้ำที่เราเห็นฉีดน้ำกลางถนนรถน้ำต้นไม้ก็วิ่งไปรับดังนั้นเราก็ต้องเพิ่มโครงการต่อท่อขึ้นมาเพื่อจะรับน้ำนอกจากนี้มีอะไรไหมอันนี้คือลองเทอมเนาะลองเทอมมีอะไรไหมพี่แดงมันยากนะลองเทอมมันยากนะที่ผมยังพูดอยู่เสมอว่าจัดการน้ำท่วมง่ายกว่าน้ำแรงเยอะน้ำร่วมมีอะไรเลยน้ำร่วมมันคิดเป็นแบบวิทยาศาสตร์ได้มีน้ำเท่านี้ของเท่าไหร่ท่อเท่าไหร่สถานีสูบต้องมีกำลังสูบเท่าไหร่มันคิดวิทยาศาสตร์ได้แต่น้ำนั้นคิดวิทยาศาสตร์ไม่ได้เพราะไม่รู้น้ำที่ไหนมาเติมไม่รู้ว่าน้ำที่ไหนมาเติมมันยากนะเพียงแต่ว่ามันต้องผมว่าสิ่งที่มันจะช่วยได้อย่างนี้คือลงตอนนี้เองเนี่ยมันช่วยได้ทั้งสองทางก็คือหนึ่งถ้าเรากลับไปคิดย้อนกลับไปแล้วเริ่มรณรงค์ให้รองน้ำฝนไว้ใช้อันนี้คือเรื่องหนึ่งบ้านในกรุงเทพมหานครเนี่ยเราคิดดูที่ว่ามี6 ล้านถึง 7 ล้านหลังคาเรือนใช่ไหมมันจะได้ประโยชน์สองด้านในอดีตเราจะมีถังเก็บน้ำฝนกันถ้าเรากลับย้อนกลับไปว่าเฮ้ยเรารองเนี่ยน้ำฝนมันน้อยถ้าฝนตกมาเราก็รองน้ำฝนเก็บไว้ในนั้นหนึ่งก็คือมันช่วยน้ำท่วมเราด้วยในกรณีที่ตอนช่วงที่มันไม่ใช่เป็นลานินญาแล้วน้ำท่วมก็ช่วยเพราะกรุงเทพไม่มีพื้นที่ซับน้ำแล้วก็เปิดรับน้ำมาสองในช่วงแล้งคือว่ากักเก็บน้ำไว้ใช้แล้วในโครงการเนี่ยที่การรองน้ำฝนไว้ใช้เนี่ยผมว่ามีประโยชน์ต้องขอความร่วมมือและรณรงค์ให้เก็บน้ำฝนไว้ใช้ก็อย่างที่ผมบอกนะว่าอาจจะมองว่าน้ำฝนดื่มไม่ได้ไม่เป็นไรไงคุณก็เอาน้ำฝนนั้นไปชักล้างล้างพื้นก็ต้นไม้ล้างพื้นทำอะไรก็ได้ลดต้นไม้ใช่ไหมมันก็คือประโยชน์สองทางนะว่าพื้นที่เราไม่มีซับน้ำเวลาฝนตกน้ำท่วมก็ใช้นี่แหละไอ้ถังเนี่ยขอความร่วมมือจากประชาชนถังเก็บน้ำฝนเอาไว้เวลาแล้งต้นทุนน้ำไม่มีก็ใช้ถังนี่แหละเก็บน้ำไว้ใช้ในยามแล้งอันนี้ก็คือทางนึงอันนี้คือทางอันนี้คือทางคือทางที่ง่ายที่สุดดีกว่าใช่มันทำได้ง่ายที่สุดมันง่ายที่สุดมันเป็นทางที่ง่ายที่สุดก็คือมันต้องเริ่มที่จะลงใช่ไหมลงพวกอย่าเห็นว่ามันเป็นเรื่องโบราณแต่ปัญหาคือว่ามันจะมีถังเก็บไหมแต่ละบ้านก็เล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมันโอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีถังใต้ดินอะไรเยอะแยะไปหมดเก็บบนดาดฟ้าเก็บอะไรที่ตึกต้องติดแถวอยู่ได้หมดใช่ไหมเพราะว่าไม่เห็นเป็นเรื่องที่ไอ้นั่นแหละเก็บได้หมดเต็มไปหมดเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็คือแล้วก็ปรับวิธีการปลูกอันนี้ก็คือเป็นกลไกอีกทางหนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นกลไกปรับวิธีการปลูกพืชใหม่แปลงเกษตร
ก็ไม่ต้องรณรงค์เพราะจริงๆเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกษตรแต่ต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าจริงแต่ว่าโจทย์มันคือว่าในเมื่อก็รู้อยู่แล้วว่าทำนามันใช้น้ำเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเปลี่ยนก็ต้องให้กรมวิชาการเกษตรเข้าไปหารูปแบบก็ผมว่าเขาก็หารูปแบบมาเยอะแล้วล่ะก็จะต้องทำยังไงแต่ว่าเรามันต้องยอมรับอ่ะมันอยู่กับความคุ้นเคยคุ้นชินจนเกินไปถ้าเราไม่อยู่กับความคุ้นชินที่ต้องทำนาอะไรเงี้ยเราปรับตัวบ้างให้เข้าให้ปรับเปลี่ยนให้เข้าใช่ไหมแบบนี้เป็นต้นผมว่านะคือไม่ก้าวล่วงไม่ขอออกความเห็นแต่เราว่ามันจะต้องปรับเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ได้ผมว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญและกระทรวงเกษตรก็คงเดินหน้าไปเยอะหน้าไปเยอะแต่การจะปรับเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดคือพฤติกรรมของคนใช่ไหมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนให้ประหยัดน้ำพอเราเห็นว่าเอ๊ะทุกอย่างมันง่ายเปิดก๊อกมามีน้ำไหลมีนู่นมีนี่ถ้าเราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้น้ำมันก็จะเป็นเรื่องใหญ่กทมจะรณรงค์เรื่องนี้ไหมการใช้น้ำต้องรณรงค์อยู่แล้วจะเร็วต้องเร็วกว่านี้หน่อยไหมนี่มันต้องรีบกว่านี้ไหมคะผมต้องรณรงค์อยู่แล้วในแผนเราก็ต้องรณรงค์อยู่แล้วเรื่องการใช้น้ำก็เดี๋ยวมันก็ต้องมีโซลูชันว่าเราจะรณรงค์แบบไหนมาตรฐานไหนรูปแบบไหนอย่างไรการปรับเปลี่ยนแค่เราปรับเปลี่ยนช่วงเวลาการรดน้ำต้นไม้เนี่ยก็ประหยัดน้ำไปเยอะนะอย่างเช่นนะคุณลดตอนบ่ายก็ต้นบ่ายมันร้อนมากมันเหนื่อยมากอันนู้นมากมันก็ใช้งานเยอะผลประโยชน์ที่ได้ก็ไม่เกิดขึ้นลดความเย็นมาตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยคือมันต้องหาโซลูชันที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้เพื่อลดตรงนี้ลงใช่ไหมต้องช่วยๆกันอ่ะคือต้องช่วยๆกันแต่ตอนนี้ต้องมีคนออกมาพูดหรอว่ามันจะรุนแรงมากมันจะอะไรมากคือคนยังไม่รู้ไงคนยังไม่ได้ใส่ใจอะไรมันต้องออกมาคือเราไม่คือจริงจริงอย่างนี้ผมไม่ใช่นักพยากรณ์แต่เราดูจากตัวเลขเพราะฉะนั้นเวลาดูจากตัวเลขเนี่ยซึ่งมันเป็นงานที่เราทำอยู่ทุกวันเราก็พูดบนตัวเลขใช่ไหมว่าเปรียบเทียบสี่ปีที่เราเก็บกันมา30 ปีเราก็เปรียบเทียบเราก็ดูจากตัวเลขมาตลอดว่าเฮ้ยเราไม่ต้องไปดินฟ้าพยากรณ์เรารู้ว่าอันนี้วิกฤตแน่แต่พี่แดงรู้พี่แดงต้องไม่มีใครบอกไงคนชาวบ้านก็จะไม่รู้ไม่ใช่เราไม่บอกนะกทมเองเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนเราเรียกประชุมใหญ่โดยผู้ว่าเป็นประธานเราเรียกกรมชลประทานที่11ที่ดูแลที่เป็นคนจัดสรรน้ำในพื้นที่ของกรุงเทพและปริมณฑลต้องมาประชุมร่วมแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงเขตทั้งหมดที่ทำเรื่องการเกษตรในด้านภาคตะวันออกประชุมร่วมกันในเรื่องการจัดการตัวเราเองเนี่ยเราในภาคการเกษตรเราก็ทำอย่างเช่นพื้นที่หนองจอกเราทำคันนบกั้นน้ำกั้นน้ำไว้เพื่อใช้หมุนเวียนในพื้นที่ทั้งหมด17 แห่งแล้วก็ทำเสร็จไปแล้วแต่มันก็ไม่ได้ว่าทุกพื้นที่มันก็มีผลกระทบในบางพื้นที่ของกทมบ้างเพราะเราทำได้ในพื้นที่หนึ่งเราก็ต้องรองงบประมาณที่จะไปทำในพื้นที่หนึ่งแต่ที่หนูว่าเราก็แจ้งหรือว่าเกษตรกรในพื้นที่นั้นเขารู้ว่ามันจะมีผลกระทบแน่แต่ปีนี้ก็ยังทำรู้สึกว่าปีนี้น้อยแต่ปีหน้าเนี่ยเขาแย่แน่แต่ถ้าเราเอาเรื่องที่เรารู้ล่วงหน้าได้เป็นปีเนี่ยแล้วไม่บอกเขาเนี่ยไอ้เรื่องนี้มันต้องเตรียมการเป็นปีนะปีนี้อาจจะมีผลกระทบบ้างแหละแต่ปีหน้าสิอันเนี้ยเราทำไปแล้วเราเรียกไปแล้วอะไรไปแล้วบางคนก็บอกบางคนก็บอกว่าเร็วไปหรือเปล่าฮะเร็วไปหรือเปล่าบางคนเร็วไปหรือเปล่าจะบ้าเหรอนี่มันหน้าฝนนู่นนี่นั่นคือผมต้องบอกคุณวันนี้สิว่ามันเข้าหน้าฝนลงมาเท่าไหร่คุณต้องเก็บน้ำเรากรมเองเหมือนกันเอาหมดจากตรงนี้ปุ๊บเนี่ยผมรู้แล้วพอผมคาดการเริ่มเดินหน้าเนี่ยผมเริ่มเก็บน้ำใช้คลองทั้งหมดผมไม่มีที่นะผมเรียกประชุมทุกสัปดาห์อยู่แล้วว่าโอเคติดตามสถานการณ์เมื่อไหร่ที่เข้า
ผมก็จะบล็อกคลองทั้งหมดเนี่ยเอามาเป็นแก้มลิงเพราะพื้นที่กทม.มันไม่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ให้เราเก็บเราไม่บอกว่าเพราะฉะนั้นคลองทั้งหมดคลองซอยเรามีต้อง1982 1982คลองเนี่ยไอ้คลองที่อยู่ทางด้านตะวันออกทั้งหมดเนี่ยเป็นพื้นที่การเกษตรเราก็จะเก็บน้ำไว้ใช้วิธีการบล็อกคลองเพื่อจะเก็บน้ำเอาไว้ทำแล้วตอนนี้เรามีแผนทั้งหมดแล้วเราทำแล้ว2ในกรณีที่มันฉุกเฉินจริงๆเราสามารถที่จะหายเทน้ำจากเจ้าพยาเพื่อคนจะบอกว่านึกภาพตามนะอันนี้ก็จะเป็นว่าอันนึงที่เราทำสามารถทำได้คือว่าน้องจอกเนี่ยมันไกลน้องจอกไม่ติดเจ้าพยาน้องจอกลาดกระบังพูดง่ายไม่ติดเจ้าพยาแต่เราจะสามารถเอาน้ำจากเจ้าพยาขึ้นไปให้น้องจอกได้อันนี้เราทำแล้วแต่ว่ามันก็มีเราเขาเรียกว่าเรามีระบบการจัดการเมื่อถึงเวลาเนี่ยผมเอาสามารถเอาน้ำจากสถานีสูบน้ำบางเขนคือคลองบางเขนเข้าคลองบางเขนมาผ่านคลองลาดพร้าวเชื่อมต่อแสนแสบจากแสนแสบป้าปุ๊บผมมีประตู2บานประตูที่บางชันกับประตูที่มีนบุรีผมก็เปิดประตูมีนบุรีปิดประตูบางชันใช่ไหมตั้งเครื่องสูบน้ำสูบจากเนี้ยแสนแสบเข้าไปเติมแสนแสบด้านนอกเราเรียกว่าไอ้ด้านตรงประตูชันเข้าเมืองเรียกว่าสถานด้านในผมก็ปิดแล้วผมก็เครื่องสูบน้ำข้ามไปเติมแสนแสบด้านนอกซึ่งแสนแสบด้านนอกเนี่ยมันก็จะไปจ่ายให้กับทางภาคตะวันออกภาคด้านตะวันออกหนองจอกคลองสามวาหนองจอกด้านนั้นอีกส่วนนึงเนี่ยมันก็จะลงมาคลองลาดบัวขาวลงมาสู่คลองประเวศก็มาจ่ายให้กับลาดกระบังเราก็มีโซลูชันนั้นอยู่แต่เนี้ยโซลูชันเนี้ยมันเป็นโซลูชันสุดท้ายเพราะว่ามันมีเรื่องของค่าใช้จ่ายในการผ่านน้ำมันก็ต้องสูบน้ำและต้องดูจังหวะตอนที่เฮ้ยน้ำค่าความเค็มไม่สูง มันไม่ได้สูบได้ตลอดเวลาเราประสานงานกับกรมชลอย่างใกล้ชิดเราบอกว่าทำไมเราอันนี้อันนึงที่เราประสานงานใกล้ชิดว่าพื้นที่เราพูดถึงแค่เฉพาะฝั่งตะวันออกเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเหนือกรุงเทพขึ้นไปเนี่ยมันก็คือคลองงานสิทธิ์ดินสักคือพื้นที่ของปทุมธานีใช่ไหมใต้ลงมานิดนึงก็คือใช้ร่วมกันพื้นที่ร่วมกันคนละครึ่งคลองคือคลองหกวาสายล่างที่มันเป็นเชื่อมเป็นรอยต่อระหว่างกรุงเทพและปทุมธานีอันนี้หลังเราเนี่ยต้องรับน้ำต้องรอรับน้ำจากด้านบนจากปทุมธานีผ่านเข้ามาแล้วเราก็ประสานงานกับกรมชลเรารู้ว่าในกรมชลในรังสิตดุลย์ศักดิ์เนี่ยยาวไปเนี่ยสามารถเอาน้ำเข้าได้อีกสองทางทางด้านตะวันออกเลยสามารถเอาน้ำนครนายกเข้าได้ทางด้านตะวันตกสามารถเอาแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าได้ผ่านสำแลสามารถเอาเข้าได้ผ่านสำแลวิ่งนาลังสิตจุฬาผ่านจุฬาลงกรสถานจุดน้ำจุฬาลงกรลงผ่านคลองหนึ่งเข้าคลองสองสายใต้เข้ากรุงเทพมหานครได้อันนี้ทิศทางใช่ไหมทางด้านแม่น้ำนครนายกก็จะเข้าผ่านคลองสิบเจ็ดคลองสิบหกคลองพระองค์เจ้าตกด้านข้างบึงฝรั่งทางลำปะทิวอะไรพวกนี้แล้วก็สามารถเอาเข้าได้ทางด้านก็จะมาช่วยทางด้านลาดกระบังได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่ที่คุณภาพน้ำและทำความเข้าใจตกลงร่วมกันระหว่างจังหวัดเพื่อนบ้านเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการแย่งน้ำกันเราต้องทำความเข้าใจร่วมกันการบริหารจัดการร่วมกันแต่เราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือจริงๆแล้วผมไม่ได้เบนเขาแต่ว่าด้วยศักยภาพของตัวสำนักระบายน้ำเองเนี่ยซึ่งเรามีเครื่องไม้เครื่องมือที่ดีกว่าจังหวัดใกล้เคียงเนาะแต่เราเป็นพันธมิตรที่ดีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแล้วเราก็มีองค์คาพยพที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่กับเราที่รับระบายน้ำที่ทำงานค่อนข้างเยอะทีนี้ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่นซึ่งเครื่องมือก็สู้เราไม่ได้แล้วก็คนที่จะดูแลก็สู้เราไม่ได้ใช่ไหมมันก็โอเคตรงนั้นเราต้องช่วยเหลือเพื่อนบ้านด้วยช่วยเหลือทำความเข้าใจไม่ใช่ไม่งั้นแล้วเนี่ยอย่างที่ผ่านมาเราได้ยินว่าเอาช่วงฝนเยอะๆปทุมน้ำท่วมทำไมกรุงเทพไม่ท่วมถูกไหมปทุมท่วมโอ้เป็นทะเลเลยกรุงเทพไม่ท่วมบอกกรุงเทพไม่ยอมไม่ผ่านน้ำไม่ใช่
ถ้าในกรุงเทพบล็อกแต่กรุงเทพมันมีเครื่องมือเรามีสำนักที่เปรียบเสมือนเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดอะที่เรามีอยู่ในมือที่เราสามารถที่จะคอนโทรลน้ำกับเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีว่าจะเอาน้ำกระจายทางไหนเอาน้ำหมุนเวียนตรงไหนอะไรก็แต่เพื่อนบ้านเราทั้งหมดเนี่ยมองเรามองว่าเขายังไม่มีเครื่องมือพอยังไม่มีผู้เชี่ยวชาญหรืออะไรพอเวลาเราไปแต่ละจังหวัดเราจะเห็นเลยเขาไม่ได้หน่วยงานพวกนี้เขาไม่มีเหมือนเราที่นี่เรามีหน่วยงานที่ค่อนข้างพร้อมเราเหมือนกรมชลดีๆที่ค่อนข้างพร้อมมันก็เลยถ้าเปรียบเทียบต่อพื้นที่ต่อตารางความหนาแน่นของประชากรความนู่นนี่นั่นของต่างๆกันนะเราบริหารจัดการไม่ได้คุยนะเราบริหารการนะอะไรที่ผ่านมาแต่การได้ดีมากเลยแหละแล้วถ้าเราเปรียบเทียบเอาแค่ใกล้ๆอย่างนนทบุรีความหนาแน่นก็น้อยกว่าเราแต่เวลาท่วมทีเนี่ยโอ้โหลงทางด่วนมาสองฟ้าฟ้ากรุงเทพไม่ท่วมฟ้านนทบุรีท่วมเห็นภาพของการจัดการเราจะเห็นเลยว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยพอปริมณฑลเนี่ยมันมองเป็นเนื้อเดียวกรุงเทพไปละบางคนแยกไม่ออกแยกไม่ออกว่าอันไหนกรุงเทพอะไรปริมณฑลใช่ไหมฝนตกน้ำท่วมอนุสรณ์สถานดอนเมืองอันนั้นไม่ใช่กรุงเทพนะปทุมอันนั้นไม่ใช่กรุงเทพนะอันนั้นคือปทุมแต่เราก็ต้องเข้าไปดูด้วยเราต้องช่วยไงเราต้องช่วยไงต้องช่วยเขาไงแบบนี้คือทั้งหมดเนี่ยเราบอกว่าผู้ว่าสั่งแล้วสั่งบอกเราเป็นไข่แดงแล้วก็เป็นไข่ขาวที่เกาะเราอยู่เราไม่ได้เอาตัวรอดคนอยู่เราต้องช่วยกันต้องช่วยกันมีอะไรในเหตุการณ์ต่างๆต้องมานั่งคุยกันเราถึงตั้งแต่ชุดผู้ว่าชาติชาติเข้ามาเนี่ยจะเห็นแล้วว่าเราเดินไปหาเขาเรื่องคุยเรื่องแง้นนทบุรีปทุมธานีจะคุยกันบ่อยมากเลยที่ไปหาเขาแล้วผู้ว่าออกไปหาเองนี่แหละว่าในทางกับการนี่คือเรื่องตอนก่อนน้ำการจัดการเรื่องน้ำท่วมแล้วแต่ถ้าเกิดน้ำแรงมาทำไงล่ะนี่ก็คือเหมือนกันไงคือเราต้องอธิบายว่าเราไม่ปิดกั้นน้ำกันใช่ไหมคือถ้าเขาปิดกั้นน้ำเราก็ไม่มีน้ำที่ร่างที่บอกว่าอันการที่เราไม่ปิดกั้นน้ำหมายความว่าเฮ้ยเรามาทำความเข้าใจอยากเพราะสมมติว่าเขาไม่เข้าใจว่าเฮ้ยผมต้องกักรังสิตพอดีมตักไว้เอาไว้ใช้ผมยกตัวอย่างนะถ้าเขาไม่เข้าใจการบริหารจัดการนะผมว่าเฮ้ยไม่ใช่ที่จะกักนั้นไม่ได้มันไม่หมดหรอกก็สามารถจะดึงน้ำจากตรงอื่นมาเติมใช่ไหมแล้วมันก็สามารถที่จะลอยน้ำนั้นมาให้กรุงเทพได้ไม่กรุงเทพได้สูตรประการได้อย่าลืมสูตรประการก็ใต้เราสุดท้ายเลยนะทำไงอ่ะพี่บอกว่าพี่ไม่ให้ลงมาเลยอ่ะแล้วจังหวัดที่เขาคงเก็บไว้คนใช่ก็เลยบอกก็เลยต้องบอกว่าด้วยความที่เรามีเราต้องบอกเลยว่าเราเชี่ยวชาญกว่าเรื่องน้ำเราไอ้นั่นกว่าเราติดเราก็ต้องคุยกันเราอาจจะไม่ชำนาญพื้นที่แต่เรารู้ว่าการบริหารจัดการเมื่อไหร่อะไรยังไงจะผ่านตรงไหนอะไรยังไงเราต้องคุยกันเราจะไม่บล็อกกันนะเหมือนเราอย่าไปเข้าใจผิดว่าแต่ที่ที่ผมพูดไปแล้วไงบอกอย่าไปเข้าใจผิดว่าน้ำท่วมเราไม่ให้เข้าไม่ใช่เราจัดการน้ำได้ดีกว่าเราระบายได้ดีกว่าเราระบายได้ดีกว่าเรามาจัดการร่วมกันดีกว่าผมแนะนำได้ผมแนะนำอะไรที่ไม่ต้องบล็อกนั้นหรอกเพราะบางครั้งแล้วมันเป็นความเข้าใจผิดมันก็เลยทำให้พื้นที่เขามีปัญหาคือเราอยากทำงานร่วมกันมากกว่ามันจะไปมันจะรอดด้วยกันไม่งั้นโอ้เราไม่แย่หรอกสุขการอ่ะตายเทพอีกน้ำเขาเค็มก่อยอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของจังหวัดเขาใช่ไหมรอบนี้จะก่อยหนักเข้าไปอีกไหมรอบนี้ก็จะหนักเข้าไปอีกรอบนี้น้ำมันจะไปถึงไหนพี่แดงน้ำในแง่ของแบบว่าน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยไอ้ตรงนั้นอ่ะคือในสถิติเนี่ยผมก็เคยเก็บสถิติว่าเคยใช้สถิติว่ามันหนุนสูงขึ้นไปเกือบ80กิโลถึงอยุธยาด้วยอันนั้นปีไหนก็ไม่รู้นะคือมันดูได้อ่ะปีน้ำน้อยเนี่ยปีน้ำน้อยทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมองประมาณนี้แหละที่ไป
ต้องไปดูผลกรรมปีไม่ได้แต่ถ้าปีแบบนี้ปีที่มันเป็นเอลนีโญน้ำน้อยเป็นอย่างนั้นจริงจะรอบนี้จะรุนแรงรอบนี้ก็เหมือนกันคิดว่ารอบนี้ก็เหมือนว่าคงจะสูงขึ้นไปก็อย่างที่ให้ดูแล้วว่าปริมาณน้ำผ่านมันน้อยมากมันน้อยมากไงมันไปสู้กับน้ำที่มันหนุนไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็น้ำที่จะไปเดรูทมันเจอกันก็น้อยอันนี้น่ากลัวตอนนั้นที่พี่เดงบอกว่าตรงบางปะกงมันก็สามารถที่จะทำอะไรนะกั้นน้ำที่แบบไอ้นั่นมีบางปะกงมันมีแล้วมีเกิดแล้วมีเกิดแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้งานไม่ได้ใช้มันมีปัญหาเรื่องชาวบ้านร้องเรียนนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ไม่ค่อยได้ใช้ซึ่งเพราะว่าคือเอาจริงๆอ่ะเราพูดเรื่องการทำเขื่อนก็ข่าวไทยเนี่ยทำมาหลายรอบแล้วเป็นสิบปีแล้วนะที่เราพูดเรื่องนี้เดี๋ยววันนี้ก็ต้องมีคนออกมาพูดว่าเรื่องนี้อีกแต่ที่ผ่านมาเป็นสิบปีเราก็ไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้เริ่มใช่ไหมสุดท้ายเราก็ออกมาพูดเรื่องนี้อีกในโอกาสที่หมายถึงว่าซูเปอร์เอลนิโญมารอบนี้เนี่ยอะไรที่ไม่เคยเกิดมันจะเกิดขึ้นได้ไหมในแง่ของโปรเจกต์ต่างๆที่มันต้องลงมือทำก็มีโอกาสมันขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่ที่ที่ถ่ายทอดของรัฐบาลที่ชุดนี้ชุดที่จะเข้ามาบริหารประเทศค่ะเพราะว่ามันใช้เงินค่อนข้างเยอะอันนั้นการที่จะทำโปรเจกต์ซูเปอร์โปรเจกต์เนี่ยมันเราผมมองว่าอย่างนี้นะคือเราก็บอกทั้งกับโควิดที่เราจะต้องเสียงก็ประมาณในเรื่องไปเยอะมากแล้วใช่ไหมแต่ยังต้องใช้ที่ใช้สินเขาหรืออะไรการที่จะไปเกิดซูเปอร์โปรเจกต์ขึ้นมาไม่ง่ายไม่ง่ายแต่ถามบอกว่าจำเป็นต้องทำไหมจำเป็นแต่บางที่ผมนะจำเป็นคือมันทำแล้วมันจบอะอย่างที่เขาบอกว่าเจ็บแต่จบดีกว่าอย่างเช่นมันได้ประโยชน์มันต้องมองประโยชน์หลายทางใช่ไหมครับประโยชน์อันที่หนึ่งก็คือด้วยเรื่องน้ำทะเลหนุนอันที่สองกัดเพาะไฟฝันไฟฝังที่เราเสียพื้นที่ดินไปเยอะแยะแต่เราไม่ได้ทำเราผมไม่ได้พูดถึงว่าทำเฉพาะครอบแม่น้ำเจ้าพระยานะแต่เราต้องมองถึงครอบอ่าวไทยที่รวมแล้วแต่ด้านตะวันตกก็คือแม่กลองเจ้าพระยาบางประกงสามสายหลักอันนี้คือครอบเป็นพื้นที่เราจำพื้นที่ไม่ได้ครับว่าเท่าไหร่แต่เนี่ยพอเมื่อก่อนเราเคยมีถนนเลียบชายทะเลทำเขื่อนเนี่ยตัดจากฝั่งเพชรบุรีไปนั่นแหละคือเขื่อนในเมืองนอกแล้วก็ทำกันเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เราในเกาหลีในแรงกันอะไรนั้นเขาก็ทำกันแต่เราก็ยังหนึ่งเราด้วยวิถีไทยอ่ะที่เรายังมีชาวประมงใช่ไหมแล้วมันก็มีผลกระทบว่าเรื่องของการทำเขื่อนทำเขื่อนมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางน้ำมีผลกระทบน้ำเย็นน้ำอุ่นซึ่งมันทำให้สัตว์ทะเลเปรี้ยวเกลือนะสำรวจหาชาวประมงหาอะไรหากินอยู่อ่ะใช่ไหมทำไม่ได้เหมือนมันลดน้อยเลยอันนี้คือมันก็ค่อยว่ากันดูในผลศึกษากันอีกทีหนึ่งแล้วก็มาชั่งกันว่าอันไหนนั้นได้มากกว่าเสียอย่างไรเราเองก็มีปัญหาอย่างเช่นผมบอกพื้นที่ของกทมเนี่ยถึงแม้เราจะมีประตูในพื้นที่บางขุนเทียนที่เราเรียกว่าตรงคลองสนามชัยที่เชื่อมต่อกับมหาชัยมีประตูขนาดใหญ่ของกรมชลประทานซึ่งประตูนี้มันอยู่หลังเมืองมหาชัยข้าบเกี่ยวกับเขตกรุงเทพมหานครในพื้นที่ของบางขุนเทียนเราเนี่ยน้ำหนุนเป็นเรื่องปกติไปเลยในพื้นที่บางขุนเทียนหนุนในท่วมชายนู่นนี่นั่นมันท่วมตลอดเวลาเพราะว่ามันปิดประตูนี้ลงไม่ได้มันต้องปล่อยให้น้ำเข้ามาในพื้นที่ถ้าปิดลงปุ๊บมหาชัยก็จะจมนะประตูมันอยู่หลังมหาชัยอยู่เข้ารอยต่อมหาชัยกรุงเทพพอปิดสร้างมาปุ๊บพอปิดปุ๊บก็จะจมแต่ถ้าเราขยับประตูนี้ไปปากอ่าวมหาชัยเดินเรือไม่ได้
ถูกไหมมันเป็นปัญหาทีนี้พอเราไปทำแบบนี้เนี่ยมันไม่จบนะมีทำแต่ละกองแต่ละประตูแต่ละประตูแต่ละประตูมันก็ไม่จบแต่ถ้าเราทำอันเดียวเปลี่ยนใหญ่เปลี่ยนยาวไปแล้วเราไปดูเรื่องเหมือนเป็นเมกะโปรเจกต์ซูเปอร์เมกะโปรเจกต์ไปเดินเรือได้ประมงได้คือมันจะต้องมันคงไม่ต้องมีเสียแต่ได้มันจะอะไรจะได้มากกว่ากันเราก็ต้องมาคิดทางด้านนี้ด้วยถูกไหมผลกระทบทางเศรษฐกิจผลกระทบนู่นนี่นั่นแต่ก็เลยมองเรื่องจากประมงแล้วมันจะช่างกับผลกระทบทางเศรษฐกิจแต่มันอาจจะได้เรื่องของการท่องเที่ยวเราสามารถที่จะวิ่งจากพัทยามาหัวหินได้ข้ามไปได้โดยที่ไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยคือว่าเขาคงศึกษากันหมดแล้วอะเหมือนเดิมแต่ว่ารอเวลาว่าเมื่อไหร่จะเคาะไม่ใช่เรื่องใหม่ที่เราจะได้ยินเมื่อไหร่จะเคาะจริงหลายโครงการมันก็คิดมาลองเทอมยาวนานเนาะยาวนานมากนะจนถ้าเกิดจนไอ้เงินตอนนั้นที่จะทำอ่ะถ้ามาทำตอนนี้อาจจะดับเบิ้ลเป็นไม่รู้กี่เท่าตัวแล้วใช่แล้วเราก็จะนั่งบ่นว่าอู้รู้นี้ทำไม่ได้ตอนนู้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องผันน้ำไม่ว่าจะเรื่องเขื่อนเนาะนี่ก็ทำได้ตอนอันนี้คือเป็นเรื่องที่ยากนะไม่กล้าวิจารณ์หัวอกเขาหัวอกเราคนที่อยู่ในพื้นที่เขาบอกเป็นคนก็เป็นหัวอกเขาหัวอกเราก็ไม่อยากที่นั่นวิจารณ์ไปแต่นะครับถ้าในใจผมต้องมองภาพใหญ่ว่าภาพรวมนั่นแหละก็มันสมควรที่จะถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องทำเพราะว่าผลกระทบจากสภาพแวดล้อมนั้นมันร้ายแรงมากเลยใช่มันแรงเหมือนมองไม่เห็นเนาะแต่มันมาแล้วมาเร็วมากพี่แดงมีอะไรเสริมอีกไหมเรื่องน้ำเดี๋ยวอาจจะต้องวันนี้อาจจะออกพูดเหมือนกว้างๆออกมาเตือนก่อนว่าเออมันวิกฤตแน่อะไรอย่างเงี้ยส่งสัญญาณก่อนเนาะคาดว่าจะวิกฤตเนี่ยไปถึง20เดือนถึง24เดือนนับจากนี้ไปถึงประมาณ2ปีประมาณ2ปีเลยเหรอนับจากนี้ไป2ปีคือจากที่เฝ้าติดตามนะแต่ปีหน้าเนี่ยผมว่าวิกฤตหนักสุดวิกฤตหนักสุดก็คือปีหน้าปี67เป็นวิกฤตก็อย่างเดียวคือต้องรณรงค์คนในเมืองก็รณรงค์เรื่องของการใช้น้ำไม่สุรุ่ยสุร่ายไม่ทิ้งไม่ขว้างก็หาภาชนะรองรับเก็บน้ำไว้ให้ได้มากที่สุดเหมือนกันในสมัยอดีตที่เก็บน้ำตามบ้านเนี่ยเพราะมันจะเป็นประโยชน์สองทางทั้งแล้งด้วยทั้งท่วมด้วยกทม.ก็มีพื้นที่ซักน้ำกทม.โดยการแล้งเราก็มีพื้นที่ให้เก็บน้ำไว้แล้วเก็บกันเองได้ก็ต้องลงในเรื่องพวกนี้คือในปีนี้นะอย่างเร่งด่วนที่สุดอย่างเดียวที่เราคงทำได้ในลักษณะนี้นะถ้าพูดถึงในมุมกทม.เราจะไปหาพวกหนองน้ำที่ไหนจะไปขุดบ่อตรงไหนเราจะอะไรตรงไหนเราก็ใช้วิธีการเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่อย่างที่เล่าไปแล้วการผันน้ำคือเราสามารถเอาน้ำเข้าได้ไหลเวียนน้ำได้เรากลับทางน้ำได้นี่คือกทม.ก็จริงๆเนี่ยในตัวกทม.หรือสำนักระบายน้ำเองคนไม่รู้ว่าศักยภาพจริงๆเราทำได้เยอะนะได้หลายรูปแบบเลยได้หลายหน้างานเรามันไม่ใช่แค่ไปดูเรื่องน้ำท่วมอย่างเดียวเราดูน้ำทั้งหมดทุกอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยคือภารกิจของสำนักระบายน้ำจริงๆน่าจะยกขึ้นมาเป็นอะไรนะเพราะเมื่อกี้พี่แดงพูดถึงว่าเฮ้ยมันมีความเชี่ยวชาญการจัดการน้ำในต่างจังหวัดอ่ะก็ยังบอกว่ายังทำกันไม่ค่อยเป็นอะไรเงี้ยไม่คือเราเรียกว่าเป็นพันธมิตรกันกับเขาดีกว่าแค่จะเป็นพันธมิตรเป็นพันธมิตรไปช่วยที่ผ่านมาเราทำอย่างนั้นมาตลอดนะมาทำนั้นตลอดไม่ว่าจะมีเหตุการณ์อะไรที่เรารู้ก่อนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ประชุมร่วมให้ความร่วมมือนะแล้วต่อไปเนี่ยอย่างเช่น เราอาจจะทำเรื่องความร่วมมือร่วมกันสามจังหวัดที่เรามี
ภาพเกี่ยวกันไหมถือได้คือกรุงเทพปทุมธานีนนทบุรีในเรื่องนั้นก็ทำโครงการเดียวโดยให้รัฐบาลกลางเป็นผู้สนับสนุนและได้ประโยชน์3จังหวัดไม่ใช่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งของงบประมาณเองก็คือโครงการร่วมที่ใช้คลองผ่านร่วมกันอย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างเช่นคลองบ้านใหม่คลองบ้านใหม่ในเขตกรุงเทพอาจจะมีเขื่อนปทุมไม่มีเขื่อนเขาข้ามไปนนทบุรีนนทบุรีมีเขื่อนตรงฝั่งตรงข้ามเป็นของปทุมไม่มีเขื่อนมันเป็นคลองใช้ร่วมกัน3จังหวัดเห็นมันก็เลยทำให้การผ่านน้ำการสูบน้ำของคลองบ้านใหม่เนี่ยไม่เป็นประสิทธิภาพนนทบุรีเป็นคนดูรับผิดชอบสถานีสูบน้ำนนทบุรีเดินเครื่องมากน้ำก็เข้าปทุมธานีที่ไม่มีเขื่อนมันก็ต้องมาบริหารร่วมแล้วก็พัฒนาร่วมต้องทำทั้งระบบไม่ได้ทำคนใดคนหนึ่งแล้วก็โดยมีรัฐบาลกลางเป็นผู้สนับสนุนอย่างเงี้ยเราก็ทำกันอยู่แล้วก็พูดคุยกันลงพื้นที่ดูกันว่ามันก็เป็นแบบนี้มันเกิดการบูรณาการไม่ใช่จังหวัดเป็นยอดจังหวัดมันอยู่ไม่ได้ครับมันหมดไอ้นั่นละมันหมดยุคนั้นไปละแต่ต้องไปด้วยกันรอดดีดีด้วยกันพัฒนาร่วมกันพึ่งพากันเราก็มีข้อได้ประชุมก็มีข้อดีอะไรเงี้ยบางทีความได้เปรียบทางกายภูมิความได้เปรียบทางกายภูมิมันก็ต่างคนต่างมีคนละแบบกันเรื่องมันจะไปได้มันก็ต้องคุยกันคุณผู้ฟังสามารถอ่านบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มในหัวข้อกทม.เตือนประหยัดน้ำรับมือเอลนีโญแล้งรุนแรงได้ที่เว็บไซต์ไทยพับลิก้าครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามที่ช่องทาง Facebook YouTube SoundCloud Apple Podcast Google Podcast Spotify นี่คือรายการ Podcast ข่าวเจาะโดยสำนักข่าวออนไลน์ไทยพับลิก้า